สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับและในวันนี้นะครับแบงก์ก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนไปทำความรู้จักคร่าวๆกับหนึ่งในไดโนเสาร์ที่โด่งดังมากที่สุดจากประเทศไทยบ้านเรานั่นเองครับสยามมูไทรนัสชื่อของมันมีความหมายว่าทรราชแห่งสยามเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จากยุคครีเทเชียสตอนต้นหรือเมื่อประมาณ145ล้านปีถึง125ล้านปีก่อนค้นพบซากฟอสซิลครั้งแรกจากหลุมขุดที่9โดยคุณวราวุฒิสุธีธรในจังหวัดขอนแก่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือทางภาคอีสานของประเทศไทยเรานั่นเองครับอยู่ในวงเมเทียแคนโทซอริดซึ่งผิดจากที่หลายๆคนเคยเข้าใจว่ามันน่าจะอยู่ในวงไทรโนซอริดนั่นเองครับมีความยาวตั้งแต่ 6.5 เมตรไปจนถึง10เมตรมีน้ำหนักตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.75 ตันทำให้มันเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ในอันดับต้นๆจากประเทศไทยบ้านเราครับและในคลิปต่อไปแบงค์จะพาเพื่อนๆทุกๆคนไปทำความรู้จักกับไดโนเสาร์ชนิดไหนก็รอลุ้นกันได้เลยนะครับส่วนถ้าใครอยากทราบประวัติคร่าวๆของไดโนเสาร์ชนิดไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ช่องใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้แบงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอสวัสดีครับ